สวัสดีครับจาก Steel Metal นะครับวันนี้เราจะมาดูตัวตะแกรงเหล็กฉีกชุบกาวไนท์มีลูกค้านะครับที่สนใจสอบถามมาเยอะเลยว่าตัวกาวไนท์เนี่ยเมื่อไปชุบตัวไอตัวเหล็กฉีกเนี่ยเมื่อไปชุบกาวไนท์มาแล้วมันมีความคมหรือเปล่านะครับเนี่ยเราดูกันจะชัดเลยนะครับเราใช้นิ้วนะฮะนิ้วลูบดูก็คือมันไม่คมนะไม่สามารถที่จะบาดนิ้วหรือบาดเนื้อของคนได้นะครับบาดผิวหนังของคนได้จะมีแค่ตรงนี้นะฮะที่เป็นตัวขี้ตัวนี้นะฮะมันมีความแข็งนะครับแต่มันไม่สามารถบาดผิวหนังเราได้นะฮะนี่ฮะตัวนี้จะสามารถขัดออกได้นะครับเมื่อขัดออกเราก็จะประมาณนี้นะฮะจะเป็นเหมือนตัวนี้นะครับก็คือจะไม่มีขี้หลงเหลือเลยนะครับพวกนี้ถ้าเอาไปทำกรงน้องหมาน้องแมวก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับนะครับตัวนี้ก็โอเคครับแล้วก็เหลืออีกคำถามหนึ่งที่ลูกค้าสอบถามมาเยอะการติดตั้งนะครับการติดตั้งกับกรอบเหล็กโครงเหล็กนะครับนี่ฮะจะมีการติดตั้งอยู่2วิธีนะครับก็คือ1วิธีแรกนะฮะก็จะเป็นเนี่ยครับการใช้เหล็กฉีกแบบที่ยังไม่ติดที่ยังไม่ชุบกาวไนท์นะครับเชื่อมติดกับตัวโครงเหล็กเลยฮะเชื่อมไปเลยเป็นจุดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงยาวตลอดแผ่นแล้วก็ด้านนี้ก็เชื่อมเป็นจุดแบบนี้นะครับพอเราเชื่อมเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงนำไปชุบกาวไนท์ทีหลังนะครับก็จะได้เป็นนี่นะฮะกรอบที่ชุบกาวไนท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการติดตั้งการชุบเนี่ยคือถ้าเป็นเหล็กกล่องอย่างเงี้ยน้ำกาวไนท์มันจะซึมเข้าได้แค่ด้านเดียวเราต้องเจาะรูนะครับเราต้องเจาะรูเพื่อให้น้ำกาวไนท์มันเข้าไปทั้งสองด้านเนี่ยครับแบบตัวนี้นะครับเราจะให้ดูไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าสักครู่นะครับข้างในนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะชุบกาวไนท์ไปถึงข้างในเลยนะครับส่วนการติดตั้งก็จะเอาไปยึดกับผนังบ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องติดตัวยึดกับผนังตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราไปชุบนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งวิธีนะฮะก็คือทำโครงทำกรอบทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาแผ่นกาวไนท์อ่ะมาทาบวางลงไปกับโครงเหล็กแล้วก็ใช้เป็นน็อตยึดนะครับยึดทั้งแผ่นเราไม่มีชิ้นตัวอย่างนะครับก็จะคือเราจะได้ตะแกรงเหล็กฉีกที่ชุบกาวไนท์แต่ว่าโครงก็ยังเป็นโครงเหล็กธรรมดาสามารถทำทาสีทับลงไปได้อีกรอบนึงนะครับโอเคครับตัวนี้ตัวอย่างที่ผมมาให้ดูเนี่ยเป็น SX 42ชุบกาวไนท์นะครับขนาดตาก็22คูณ 50.8 มิลความหนา 2.3 มิลนะครับขนาดแผ่นเต็มก็เมตร22คูณ2เมตร44ราคาก็สอบถามได้ที่ LINE Office นะครับ LINE As Steel Metal นะครับส่วนเหล็กฉีกตัวอื่นๆนะครับที่ลูกค้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตนเองได้ที่www.steelmetal.co.th นะครับตัวนี้กันสนิมนะครับอายุการใช้งานยาวนานมากนะครับ